พูดถึงการถ่ายทอดสดแล้วแน่นอนฮะ4เกมตกลงแล้วเราจะได้ดูหรือเปล่าและจะได้ดูในราคาเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีสัญญาณที่ดีและคาดว่าจะได้บทสรุปภายในต้นเดือนเมษายนนี้ครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการถ่ายทอดสดกีฬา4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานะครับว่าจากการเดินทางไปพูดคุยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพบสัญญาณที่ดีในการตกลงราคาครับซึ่งตรงนี้จะเรียกทุกฝ่ายมาประชุมหารือกันอีกครั้งในวันที่5เมษายนนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะได้บทสรุปที่ชัดเจนโดยทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันว่าจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬา4เกมในครั้งนี้ในราคาที่สมเหตุสมผลเท่านั้นซึ่งจะใช้เกณฑ์ราคาของชาติอื่นๆในอาเซียนเป็นตัวตั้งซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชได้มีมติเห็นชอบให้ร่างประกาศยกเลิกกฎ must have ทำให้หลังจากนี้ครับจะมีภาคเอกชนเริ่มที่จะสนใจร่วมลงทุนมากขึ้นและกกต.ยืนยันจะไม่นำงบหลวงมาใช้จ่ายอย่างแน่นอนซึ่งจะให้เอกชนมาช่วยในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเป็นหลักนะครับเพื่อที่ทุกคนนะครับจะได้ติดตามผลงานของนักกีฬาไทยเพราะก็มีหลายชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาสากลเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลที่สามารถต่อยอดไปแข่งขันในรายการระดับเอเชียหรือว่าระดับโอลิมปิกต่อไปครับเชื่อนะครับว่าถ้ามีการถ่ายทอดเนี่ยในหลายชนิดกีฬายังมีแฟนคลับแฟนกีฬาเนี่ยติดตามเชียร์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลยกน้ำหนักหรือว่ากีฬามวยนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นกีฬาสากลที่เราตั้งใจนะครับอยากที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้ดูได้ตามเชียร์และสิ่งที่จะได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนดังนั้นผมไม่อยากที่จะให้เราไปเสนอข่าวในแง่ลบมากนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้นักกีฬาเรามีกำลังใจนะเขาทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับเตรียมการมาเพื่อแข่งขันนะเป็นการเสียสละของนักกีฬาเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้เห็นความเสียสละนั้นเนี่ยถ่ายทอดไปสู่ผู้ชมด้วยนะแต่ก็ต้องยืนยันนะครับว่าเราจะไม่ใช้งบประมาณหลวงเนี่ยในการใช้จ่ายในค่าลิขสิทธิ์มากเกินควรนะเป็นไปได้เราก็จะใช้เงินสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นหลักครับจริงดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีพูดได้ผมว่าถูกอกถูกใจใครหลายๆคนนะฮะในมุมที่ว่าอย่าลืมนะว่านักกีฬาที่ไปเล่นในนามทีมชาติที่4เกมเนี่ยเขาเสียสละเขาทำเพื่อชาติทั้งหมดทั้งมวลแล้วแหมมันก็น่าจะให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เห็นหน่อยไหมแล้วมันก็ไม่ได้ไกลด้วยนะอยู่กัมพูชานี่เองนะครับแต่อีกมุมนึงแน่นอนว่าไอ้งบประมาณก่อนหน้านี้ที่กัมพูชาเรียกมาเนี่ยมันก็สูงเกินไปจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าตกลงกันได้ในราคาที่เป็นธรรมก็พร้อมที่จะเจรจาแล้วก็ถ่ายทอดสดกลับมาที่เมืองไทยก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็คนไทยได้ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยทุกคนนะคะมันเหมือนเป็นการต่อยอดกันไปยาวๆเด็กๆเห็นเด็กๆก็อยากจะติดทีมชาติแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้นะ